เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงแหล่งทุนท่านผู้ฟังครับเรื่องของธกส.นะครับจัดโครงการชำระดีมีคืนลดภาระหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าจากโควิด19ระลอกใหม่นะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสมเกียรติกิมาวหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในช่วงแหล่งทุนนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเรามอบชุดหน้ากากอนามัยแบบผ้าพร้อมกับกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์จาก SME D Bank จำนวน1ชุดนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075หรือทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมนะครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมชื่อว่าออมสินเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้กับพนักงานและลูกจ้างในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมชื่อว่าออมสินเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้กับพนักงานและลูกจ้างในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมชื่อว่าออมสินเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับด้วยการมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้กับพนักงานและลูกจ้างในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับคำถามคือพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรบ้างก็ตอบมาเพียง1จังหวัดก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านส่งคำตอบมา SMS 4221075หรือ Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินได้ออกมาตรการด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าสินเชื่อของธนาคารจำนวนกว่า1,900,000รายในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม2พื้นที่28จังหวัดนะครับโดยให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่สามารถเข้ามาตรการพักชำระเงินต้นด้วยการลดการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ได้โดยจะมีระยะเวลาของมาตรการดังกล่าวนาน3เดือนถึง6เดือนนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนเข้ามาตรการช่วยเหลือได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th พร้อมกับระบุ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อให้ชัดเจนครบถ้วนนะครับลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center ธนาคารออมสินนะครับหมายเลขโทรศัพท์1115ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับได้เตรียมจัดโปรโมชั่นเที่ยวโดยสารแบบจำกัดวันจำกัดเที่ยวสำหรับใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงดังต่อไปนี้นะครับราคา450บาทครับจะมีเที่ยวโดยสารทั้งหมด15เที่ยวระยะเวลานาน30วันนะครับราคา700บาทมีเที่ยวโดยสาร25เที่ยวระยะเวลานาน30วันนะครับประเภทต่อมาราคา1,040บาทนะครับมีเที่ยวโดยสาร40เที่ยวระยะเวลา30วันประเภทที่4นะครับราคา 1,100 บาทเที่ยวโดยสาร50เที่ยวระยะเวลา30วันแล้วก็ประเภทที่5ครับราคา 1,200 บาทมีเที่ยวโดยสารทั้งหมด60เที่ยวใช้เดินทางภายในเวลา60วันนะครับซึ่งจะเริ่มโปรโมชั่นดังกล่าวตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปสามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องออกบัตรโดยสารประจำสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงทั้ง16สถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีคลองบางไผ่จนถึงสถานีเตาปูนนะครับเรือโทกมลศักดิ์พรหมประยูรผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับเปิดเผยว่าการท่าเรือได้ดำเนินการตามมาตรการลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังมาอย่างต่อเนื่องนะครับได้แก่การดับเครื่องยนต์เมื่อไม่มีการใช้งานการตรวจสภาพและการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือทุ่นแรงทุกประเภทนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดพร้อมกับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูดฝุ่นและล้างถนนอย่างสม่ำเสมอนะครับการฉีดพ่นละอองน้ำด้วยเครื่องพ่นละอองน้ำแรงดันสูงเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในพื้นที่ปฏิบัติงานและชุมชนโดยรอบการจัดรถสวัสดิการรับส่งพนักงานนะครับเพื่อลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อช่วยลดฝุ่นละอองให้น้อยลง
และการติดตั้งระบบพ่นละอองน้ำบริเวณประตูตรวจสอบสินค้าขาเข้าและขาออกของท่าเรือแหลมฉบังนะครับนอกจากนี้ครับการท่าเรือยังได้เร่งรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการใช้รถและใช้ถนนนะครับในกิจกรรมชื่อว่ารณรงค์ขับขี่ปลอดภัยล็อกสลักนิรภัยปลอดภัยทุกเส้นทางโดยรถบรรทุกที่จะผ่านเข้าและออกในพื้นที่ของท่าเรือจะต้องล็อกสลักตู้สินค้าทุกคันนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถและใช้ถนนร่วมกันรวมทั้งได้มีการประสานกับกรมการขนส่งทางบกจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตรวจวัดควันดำรถบรรทุกที่เข้ามาขนส่งสินค้าในเขตท่าเรือกรุงเทพเป็นประจำทุกปีอีกด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงแหล่งทุนนะครับเรื่องของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะครับได้จัดโครงการชำระดีมีคืนลดภาระหนี้เพื่อให้การช่วยเหลือกับลูกค้าในช่วงโควิด-19 ระบาดตอนนี้นะครับพูดคุยกับคุณสมเกียรติกิมาวหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสมเกียรติครับสวัสดีครับ คุณพีรพัฒน์และก็ท่านผู้ฟังรายการเก็บเบี้ยจุดล้านที่รักและเคารพครับลูกค้าเราเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้โอ้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าในนี้ก็เกษตรกรก็ไม่เว้นนะครับครั้งนี้ก็ถือว่ามีภูมิคุ้มกันที่ลูกค้าเราก็ได้เข้าถึงข้อมูลสำคัญสำคัญด้านสาธารณสุขนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนก็ได้เผยแพร่ข้อมูลแล้วก็ทำให้พี่น้องได้จัดปรับชีวิตที่บอกว่าเป็น new normal เนี่ยเกษตรกรเรานำเรียนอย่างนี้ฮะก็ปรับตัวได้ถือว่าสุดยอดนะครับสุดยอดแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางภาคส่วนที่รณรงค์กันอย่างเต็มที่นะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยธนาคารก็ไม่นิ่งนอนใจคิดว่าสถานการณ์อย่างนี้ธกส.เองกับกลุ่มพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยครับเราก็ได้เสนอเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกรลูกค้าของเราที่เรียกว่าโครงการชำระดีมีคืนนะครับเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญสำคัญเนี่ยมาตรการนี้ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและภัยโรคระบาดไวรัสโคโรนา19โคโรนา19เนี่ยโควิด19เนี่ยนะครับครับคณะกรรมการธนาคารโดยท่านประธานกรรมการเนี่ยนะครับท่านอาคมเติมเบี้ยภัยสิทธิ์เนี่ยท่านก็เห็นความสำคัญฉะนั้นในตัวโครงการดังกล่าวเรียนท่านผู้ฟังและก็คุณพีรพัฒน์นะครับหลักๆเลยเนี่ยเจตจำนงก็คือช่วยเหลือบรรเทาภาระทางการเงินนะครับแน่นอนผลกระทบที่เกิดเนี่ยในแง่ปากท้องในแง่เศรษฐกิจเนี่ยนะถ้าเราได้บรรเทากันลงมาบ้างนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ที่สองนี่คิดว่ามีเกษตรกรหลังจากที่เราไปพบไปเยี่ยมเยียนเนี่ยมีศักยภาพเราก็คิดว่าเออถ้าเกษตรกรมีความตั้งใจในการชำระเราน่าจะจูงใจด้วยการคืนดอกเบี้ยครับเป็นการลดภาระแล้วก็ภาระดังกล่าวนี่สอดคล้องกับธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยที่ต้องการให้เราสถาบันการเงินนะครับแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยลงไปสุดท้ายเลยโครงการนี้นะเราคิดว่าจะเป็นโอกาสหนึ่งที่ก่อนหน้านี้พี่น้องเกษตรกรลูกค้าของเราคุณพีรพัฒน์ครับได้รับมาตรการการพักชำระหนี้นะครับทั้งกระดานโดยไม่ต้องมาแสดงความจำนงเลยเพราะเห็นโควิดรอบแรกก็หนักนะครับอย่างที่ได้เข้ามานำเรียนในรายการฉะนั้นแล้วการไปพบปะครั้งนี้ก็ถือโอกาสไปแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับลูกค้าของเราอย่างครบนะและเป็นระบบแล้วก็มีโอกาสที่ได้นั่งคุยกันถามที่ไปที่มาภาระที่หนักแน่นที่หนักมากๆเนี่ยนะครั้งนี้เรานำเรียนอย่างนี้ครับว่าคณะกรรมการธนาคารเนี่ยเห็นชอบในวงเงิน 3,000 ล้านบาท 3,000 ล้านครับเพื่อจะมาคืนให้กับเกษตรกรที่ชำระดอกเบี้ยชำระจริงเนี่ยนะครับทันทีที่ชำระเนี่ยเกษตรกรได้คืนกลับไป20%นะครับของดอกเบี้ยที่ชำระนะต่อรายไม่เกินรายละ 5,000 ครับนะครับส่วนสถาบันเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคลสหกรณ์การเกษตรกองทุนหมู่บ้านเนี่ยอันนี้จะได้รับคืนในอัตรา10%ของดอกเบี้ยที่ชำระจริงแต่ไม่เกินรายละ50,000 บาทฉะนั้นเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์วันนี้ตัวเลขที่น่าสนใจนะครับว่าเกษตรกรเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการแล้วก็จำนวนกว่า500,000ลายนะครับเราคืนเงินไปแล้วกว่า 5,000 ล้านครับนั้นแล้วเราได้รับดอกเบี้ยชำระมาเนี่ยเข้าร่วมโครงการเกือบ 5,000 ล้านนะครับ
ฉะนั้นก็ถือว่าเกษตรกรเนี่ยต้องยอมรับว่ามีความตั้งใจนะครับแล้วก็มีวินัยทางการเงินดีพอสมควรนะครับเมื่อมีเงินนะลูกหลานส่งมาให้บ้างได้รับเงินชดเชยส่วนต่างบ้างเก็บไว้ก็มาชำระพอชำระดอกเนี่ยครับในวันรุ่งขึ้นนะดอกที่ชำระก็จะโอนกลับไปในบัญชีเกษตรกรรายนั้นๆเลยนะครับเราเรียกว่าเราเรียกว่าการpayback นะภาษาการตลาดปัจจุบันนะชำระเสร็จก็คืนกลับไป นะเข้าบัญชีลูกค้านะครับนะเพื่อเป็นการผ่อนคลายภาระหนี้ลดภาระค่าใช้จ่ายอย่างที่นำเรียนนะครับเงินนี้สามารถกลับไปคืนสู่กระเป๋าแล้วก็ยังไปกระตุ้นในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณพิรพัฒน์ครับเรามีข้อมูลหนึ่งว่าเม็ดเงินดังกล่าวได้ไปกระตุ้นให้มีการจับจ่ายใช้สอยในภาพรวมนอกเหนือจากที่มีคนละครึ่งแล้วของรัฐบาลเองนะครับนั้นมาตรการดังกล่าวนี้นำเรียนและก็ประชาสัมพันธ์นะครับว่านะนี่ที่มีเนี่ยเมื่อพบกับพนักงานเนี่ยนะครับพนักงานจะนำเสนอให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆไม่ใช่เป็นการไปเร่งรัดนะครับไม่ใช่เป็นการไปบังคับต้องรีบชำระแต่อยู่ที่ความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรลูกค้านะครับถัดจากนั้นเนี่ยนะย้ำเน้นว่าโครงการนี้เริ่มตั้งแต่1 ธันวา 2563นะครับแล้วก็จะสิ้นสุดเอา30 มีนา 2564ครับเป็นเรื่องของระยะเวลาอย่างไรก็ตามเนี่ยกรณีที่โอ้เกษตรกรมาชำระกันนะถ้าเต็มจำนวนวงเงินดอกเบี้ย 3,000 ล้านเนี่ยหมดก่อนนั้นก็ถือว่าโครงการเสร็จสิ้นนั้นสรุปว่าระยะเวลาเนี่ยตอนนี้ต้องรีบนะครับต้องรีบเพราะว่าถ้าเงินที่คืนกลับไปเต็ม 3,000 ล้านเมื่อไหร่เนี่ยโครงการระยะเวลาดังกล่าวก็นะถือว่าเสร็จสิ้นโครงการครับนอกเหนือจากที่บอกว่าชำระดีมีคืนแล้วนี่นะครับคณะกรรมการธนาคารก็ยังเห็นความสำคัญโครงการลดภาระหนี้นำเรียนคุณพีรพัฒน์และก็ท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าลูกค้าบางท่านมีสถานะที่เป็นหนี้ค้างเขามีความกังวลใจหรือเป็นหนี้ที่มีดอกเบี้ยค้างเกินกว่า15 เดือนนะครับก็มีความวิตกนะครับแล้วก็ไม่มาพบแล้วก็ไม่ได้รับทราบข้อมูลก็ถือโอกาสรายการนี้นะครับประชาสัมพันธ์ไปว่าหนี้ภาระดังกล่าวเนี่ยนะครับท่านยังได้รับโอกาสนะว่าถ้าท่านชำระดอกเบี้ยได้เราไม่ได้ดูเฉพาะหนี้ปกติกรณีที่เป็นหนี้ค้างนะครับนำดอกเบี้ยมาชำระคืนแล้วเราก็ลดภาระด้วยการตัดชำระแล้วดอกเบี้ยที่ได้เนี่ยนะยังมีเงินคงเหลือถ้าตัดชำระดอกแล้วนี่เหลือก็ไปชำระต้นให้นะครับแล้วก็ถ้าชำระต้นท่านบอกว่าโอ้ยจำเป็นต้องใช้ก็จะโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรฉะนั้นแล้วเราไม่ได้ดูเฉพาะลูกค้าดีลูกค้าประวัติดีนะครับลูกค้าที่เคยผิดพลาดตามปกติเนี่ยนะครับมีโอกาสว่าราคาไม่ได้บ้างนี่ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินบ้างคุณวิรพัฒน์ฮะแต่ลูกค้าก็มีความตั้งใจณวันหนึ่งเนี่ยวันนี้เราก็คิดถึงโครงการลดภาระหนี้เนี่ยนะครับถ้าสามารถนำดอกเบี้ยมาชำระได้ธกส.เองนะก็จะชดเชยนะก็นำดอกเบี้ยนั้นคืนกลับไปให้ด้วยเช่นกันนะครับระยะเวลาแล้วก็การดำเนินงานก็ต้องเร่งต้องรีบนะครับก็เหลืออีก2 เดือนกว่าเป็นเดือนกุมภาและก็มีนา2564ดังนั้นก็ถือโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรลูกค้าท่านผู้ฟังรายการนะครับบุตรหลานที่ฟังรายการผมว่ารายการเก็บเบี้ยได้ถูกร้านนี่คนฟังเยอะผมสังเกตจากออกต่างจังหวัดเนี่ยหลายคนก็ทักทายผมได้ฟังกันบ้างลูกหลานอยู่กรุงเทพได้รับทราบข้อมูลทางการฟังรายการบ้างก็กลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่แต่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราคิดว่าวันนี้เราได้คืนให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็ด้วยความตั้งใจว่าเราจะได้มีส่วนหนึ่งนะครับเป็นอภินันทนาการของลูกค้าที่ดีแล้วก็ลูกค้าที่มีความตั้งใจแม้จะมีภาระหนี้ค้างนะครับก็ยังตั้งใจหาเงินมาส่งนะครับหาเงินมาชำระแล้วก็ในส่วนที่ชำระเป็นดอกเบี้ยเนี่ยก็จะคืนกลับไปสรุปนะในประเด็นเรื่องของการคืนกับรายละเอียดแต่ละนะสัญญาเนี่ยนะครับนะบางท่านอาจจะมีหลายสัญญามีหลายคาบชำระก็จะมีพนักงานไปทำความเข้าใจ
ให้ข้อมูลแล้วก็มาร่วมกันพิจารณาแผนการชำระแล้วก็แผนการพัฒนาการผลิตต่างๆนี่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นหน้าที่ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจอย่างธกส.ครับคุณธีรพัฒน์ครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านมีปัญหาอะไรคุยกันก่อนดีไหมฮะโอ้ถูกต้องครับเรื่องนี้ต้องคุยนะครับอย่ากังวล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 ว่าในส่วนเหล่านี้ฮะเราคิดว่าแน่นอนนะครับทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เป็นฐานใหญ่ที่เราจะฝ่าวิกฤตดังกล่าวได้เนี่ยแน่นอนครับพี่น้องเกษตรกรต้องมีความหวังพี่น้องเกษตรกรต้องมีความออกและทางออกที่ดีไม่มีอย่างอื่นครับครับต้องมานั่งคุยกันนั่งคุยกันนะครับเปิดเผยข้อมูลนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะครับวันนี้นโยบายให้พนักงานลงไปเยี่ยมเยียนลูกค้าทุกรายเนี่ยเพื่อไปทบทวนและประเมินศักยภาพครับแน่นอนนะในภาวะเศรษฐกิจดีเราอาจจะเห็นอีกภาพนึงเรามองกันในภาวะที่รักกันจริงเนี่ยต้องไปดูในภาวะที่ประสบภัยวิบัติวันนี้ภัยเศรษฐกิจภัยด้านหนานสุขก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วได้นำเรียนกันว่าเมื่อมาทบทวนประเมินศักยภาพแล้วเนี่ยเราจะมีเครื่องมือในการเหมือนจัดการตามกลุ่มศักยภาพลูกค้าครับว่ากลุ่มเขียวกลุ่มเหลืองกลุ่มแดงแล้วเราก็จะมีแนวทางในการช่วยเหลือบรรเทาแล้วพัฒนาเพื่อให้ลูกค้าเหล่านั้นกลับมาเป็นฐานการผลิตของประเทศแล้วก็เพื่อให้ปัญหาโดยรวมด้านเศรษฐกิจด้านสังคมเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ทุกภาคส่วนต้องการก็คือกินอิ่มนอนอุ่นทุนพอมีหนี้ลด เราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับคุณธีรพัฒน์ผมอยากจะใช้คำนี้ได้ไหมว่าถ้าลูกค้าอยู่ไม่ได้ธกส.ก็อยู่ลำบากอ่ะเอาไง่ายๆโอ้เช่นกันครับถูกเลยครับนะทุกของแผ่นดินนะครับครับทุกของชาวนาทุกของเกษตรกรก็คือทุกของแผ่นดินฉะนั้นแล้วคิดว่าไปด้วยกันดีกว่าครั้งนี้ต้องเดินไปพร้อมๆกันก้าวด้วยกันนะครับแล้วคิดว่าวันนี้ไทยชนะเกษตรกรชนะทุกภาคส่วนจะมีความหวังร่วมกันครับคุณธีรพัฒน์ครับอย่างนั้นน่าสนใจดีนะฮะทีนี้ถามนิดนึงคุณสมเกียรติครับเรื่องของการชะลอจ่ายเงินประกันราคาข้าวนี่เป็นยังไงฮะโอ้นำเรียนอย่างนี้นะครับว่าจากการที่เราดำเนินการในฐานะสถาบันการเงินนะครับ ครับเป็นว่าเราปลายน้ำเนี่ยนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับในแง่ของงบประมาณสัก 40,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับ ครับวันนี้ดำเนินการจ่ายไปทั้งสิ้นเนี่ย 39,000 เศษเนี่ยนะครับแล้วก็ใน 40,000 กว่าเนี่ยนะก็ดำเนินการจ่ายมาตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่8ครับทีนี้ก็มีเนื่องจากว่าการชดเชยส่วนต่างนะครับสำหรับข้าว5ประเภทเนี่ยเป็นเรื่องข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนที่มีเงินจะไม่เพียงพอต่อการจ่ายนะครับแล้วก็มีการสอบทานข้อมูลนะครับเงินงบประมาณเหลืออยู่ประมาณสัก253ล้านโดยประมาณอย่างที่ทราบกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยงบประมาณไม่เป็นข้อจำกัดนะครับแต่ว่าการใช้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้การกำกับดูแลการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ย้ำเน้นว่าโปร่งใสเป็นธรรมตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับทางกระทรวงพาณิชย์นะก็ได้มีการชะลอกันไว้ครับแล้วก็เข้าใจว่าบนไทม์ไลน์เนี่ยกุมภาครับจะเสนอครม.อีกไม่กี่สัปดาห์เนี่ยนะครับ ครับแต่ธกส.เองเนี่ยได้เตรียมข้อมูลนะครับที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรส่งมาให้สำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับกว่า 4.5 ล้านครัวเรือนเนี่ยนะครับในนั้นงวด9งวด10นี่เคาะราคามาแล้วนะครับเกณฑ์อ้างอิงนะเคาะกันเมื่อจันทร์ที่11เนี่ยตอนนี้ก็ธกส.เองเมื่อได้รับข้อมูลจากกระทรวงเกษตรแล้วก็งบประมาณที่ขอรัฐบาลเพิ่มเนี่ยนะครับธกส.ก็พร้อมนะครับที่จะจ่ายเงินดังกล่าวให้กับพี่น้องเกษตรกรในงวด9งวด10นะครับนะก็เรียนให้พี่น้องเกษตรกรได้เกิดความสบายใจนะครับลดความวิตกนะครับว่าถ้าท่านทำด้วยความถูกต้องนะครับนะคิดว่าถูกใจกับถูกเวลานะก็จะตามมา ถูกเวลาเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเนี่ยแน่นอนครับก่อนหน้านั้นมีการให้สำรวจเก็บตกนะครับก็มีข้อมูลมีอะไรกันพอสมควรที่ต้องอัปเดตให้มีความถูกต้องนะครับ นะแล้ววันนี้ผมคิดว่า
ไทม์ไลน์นะในเดือนที่ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยทุกอย่างพร้อมนะครับแล้วก็ธกส.ได้เตรียมงบประมาณสำหรับรองรับไว้เพียงพอนะครับถ้ากระทรวงพาณิชย์ได้เสนอนะครับแล้วก็เราคู่ขนานกันไปยืนยันว่าเรื่องนี้มีความพร้อมที่จะดำเนินการชดเชยส่วนต่างให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับได้รับกันโดยทั่วหน้านะครับก็ประชาสัมพันธ์ว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะติดตามความคืบหน้าในวันนี้มีความเคลื่อนไหวยังไงในวันอังคารเนี่ยสำหรับครม.เราก็จะติดตามนะครับแล้วก็ใช่ครับใช่ครับคุณธีรพัฒน์ครับก็ขออัปเดตข้อมูลให้พ่อแม่พี่น้องได้เกิดความสบายใจนะครับว่ารัฐบาลเองกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรเนี่ยในฐานะท่านได้ดำเนินโครงการก็ดังการให้เม็ดเงินดังกล่าวกระจายไปถึงมือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวด้วยกันอย่างทั่วถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยระหว่างทางมีผู้ที่แสดงความประสงค์เพิ่มมีผู้ที่จะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนี่ก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมก็ให้โอกาสทบทวนสิทธิ์กันนะครับก็อาจจะมีไม่ช้ากันไปบ้างแต่เพื่อความรอบคอบเรื่องความถูกต้องเนี่ยก็ต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็รัฐบาลต้องการให้ท่านนะครับได้รับโอกาสในแรงจูงใจสำหรับการผลิตข้าวการประกันรายได้ให้ก็ขอนำเรียนความคืบหน้าครับคุณธีรพัฒน์ได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณสมเกียรติครับครับกลับขอบคุณครับกลับกับสวัสดีครับคุณสมเกียรติกิมามหานะครับรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับในช่วงแหล่งทุนท่านผู้ฟังครับผมไปเฉลยคำถามนะครับวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมชื่อว่าออมสินเพื่อนช่วยเพื่อนมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้กับพนักงานและลูกจ้างในพื้นที่จังหวัดสีแดงเนี่ยนะครับคำถามคือมีจังหวัดอะไรบ้างตอบมา1จังหวัดนะครับก็ประกอบไปด้วยจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้กลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ